เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะฮะตอนนี้เราก็กลับมาหยุดกับเกมเกาะไดโนเสาร์อีกเช่นเคยแล้วก็วันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเกมกันนะฮะผมก็มีอัปเดตมาฝากเพื่อนๆด้วยโอเคเรามาดูอัปเดตอย่างแรกกันเลยนะฮะก็คืออัปเดตการเดินนะฮะในพื้นที่ต่างระดับจะสังเกตได้ว่าก่อนที่ยังไม่อัปเดตนะฮะไดโนเสาร์เขาจะเดินในระนาบเดียวกันเป็นเส้นตรงนะฮะไม่ว่าจะเดินขึ้นเขาลงเขาแต่ว่าตอนนี้เขาจะมีการเดินที่สมจริงมากขึ้นนะฮะทำให้เวลาที่เดินในพื้นที่ต่างระดับหรือว่าเดินขึ้นเขาลงเขานะฮะเท้าของเขาจะติดพื้นตลอดเวลาเรียกได้ว่านี่ก็เป็นอัปเดตเกี่ยวกับความสมจริงนะฮะที่ถูกปรับเพิ่มขึ้นมาแล้วก็อัปเดตต่อมานะฮะก็จะเป็นในเรื่องของ Night Vision ต่อไปนี้ Night Vision จะไม่แสบตาอีกต่อไปนะฮะเพราะว่าในอนาคตเนี่ย Night Vision จะกลายเป็นแบบนี้นะฮะจะดูเป็นมิตรกับสายตามากขึ้นเหมือนกับว่าเราไปถ่ายสัตว์ตอนกลางคืนเลยนะถ้าใครเคยเห็นพวกที่ถ่ายสัตว์ตอนกลางคืนก็จะประมาณนี้จากแสงสีขาวด้านหลังนะฮะตอนนี้กลับกลายมาเป็นสีดำแต่ว่าจะยังมองเห็นอยู่นิดนึงแต่ผมคิดว่ามันก็ดีนะมันเหมือนกับเรามันดูสมจริงมากขึ้นทำให้เรามองเห็นในระยะที่พอเหมาะนะฮะแต่ว่าเวอร์ชันนี้ของ Night Vision จะยังไม่เป็นเวอร์ชันที่สมบูรณ์นะฮะต้องรอเวอร์ชันหน้าเราอาจจะเห็นไกลมากกว่านี้เห็นหลายคนบ่นนะฮะว่า Night Vision รุ่นนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับเกมสยองขวัญขึ้นมาผมก็ว่ามันน่าจะใช่นะฮะมีความเป็น Outlast นิดนึงมาทีนี้เราก็มาดูอัปเดตความเคลื่อนไหวในกลุ่มของผู้พัฒนานะฮะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกเรื่องนึงเลยคือตอนนี้หัวหน้าของทีมผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้เพิ่มหนึ่งในผู้พัฒนาเข้ามาใหม่คนหนึ่งนะฮะก็คือคุณแท็บวิงเรียกได้ว่าเป็นศิลปินนะฮะคนหนึ่งที่มีความสามารถแล้วก็มีพรสวรรค์มากๆเลยนะฮะจนเตะตาต้องใจผู้พัฒนาเข้านะฮะแล้วก็ผู้พัฒนาได้ชวนเขานะฮะไปเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาเกมด้วยโดยผลงานที่เขาได้วาดนะฮะเป็นแฟนอาร์ตจำนวนมากเลยแล้วก็ทั้งหมดเลยนะฮะที่เขาได้วาดไปเนี่ยตอนนี้นะฮะก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะเข้าไปอยู่ในเกมทั้งหมดเลยโดยผลงานก่อนหน้านี้ที่เขาได้วาดไปก่อนที่จะกลายมาเป็นผู้พัฒนาในปัจจุบันนะก็คือเจ้านิวโรสไปโนโดยคุณแทบวิงเนี่ยเขาก็ได้เป็นคนออกแบบนิวโรสไปโนขึ้นมานะฮะแล้วก็ไปเตะตาผู้พัฒนาเข้านะฮะแล้วก็ผู้พัฒนาก็ได้นำไปใช้ในเกมจริงๆนะฮะนี่ก็เป็นแฟนอาร์ตตัวแรกเลยนะฮะที่ได้ถูกนำเข้าไปในเกมจริงๆในเมื่อสมัยที่เขายังไม่ได้เป็นผู้พัฒนาแล้วก็ต่อมานะฮะมาดูแฟนอาร์ตอื่นๆบ้างที่เขาได้ทำขึ้นมาโดยเจ้าพวกนี้เนี่ยจากเดิมที่ไม่ค่อยมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเข้าไปในเกมนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยมีโอกาสเข้าไปในเกมสูงมากเลยนะฮะจะมีตัวอะไรบ้างไปดูกันเลยตัวนี้ก็เป็นแฟนอาร์ตของนิวโรสไปโนนะในเวอร์ชั่นที่กลายพันธุ์จริงๆนิวโรเนี่ยมันก็กลายพันธุ์อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นประเภทที่แบบกลายพันธุ์จากนิวโรไงก็คือมีความผิดพลาดนะฮะในการทดลองทำให้มันกลายเป็นตัวแบบนี้แต่ว่าผมว่าแต่ละตัวนี่ค่อนข้างเท่นะฮะเท่กว่านิวโรปกติซะอีกผมชอบตัวกลางนะฮะแล้วก็ตัวบนขวานะแล้วก็ตัวล่างขวาตัวล่างขวานี่ปากแยกได้ด้วยนะโคตรเท่เลยตัวนี้ก็ยังไม่มีในเกมนะจะมีแค่นิวโรปกติแต่ว่าโอกาสที่จะมีนะก็มีเปอร์เซ็นต์สูงมากเหมือนกันต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็น Hyper Quest Salco Atlas ตัวนี้ก็เป็นแฟนอาร์ตเมื่อนานมาแล้วแต่ว่าผมไม่ได้เอาไปให้ดูเพราะว่ามันยังไม่ถูกยืนยันว่าจะอยู่ในเกมแต่ตอนนี้มัน 50-50 ก็เลยเอามาให้เพื่อนดูสำหรับคอนเซ็ปต์ของตัวนี้นะฮะเจ๋งมากเลยก็คือมันเป็นเควสแบบหุ้มเกราะนะฮะแต่ว่าโดยปกติเนี่ยไดโนเสาร์ที่บินได้เนี่ยตัวมันจะเบามากเลยนะแต่นี่เอาไปหุ้มเกราะเนี่ยสามารถทำลายเครื่องบินได้ด้วยขนาดนี้นะก็ถือว่ามันน่าจะมีพละกำลังที่มากขึ้นนะฮะแต่ว่าอาจจะแลกกับการบินที่ช้าลงนิดนึงแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่มีปัญหากับการล่านะฮะอย่างในภาพนี่ก็สามารถที่จะล่าแรปเตอร์ได้นะฮะพุ่งเข้ามาทะลุเข้ามาในโกดังได้เลยหลังของมันนี่แข็งมากนะฮะแล้วก็เกราะของมันนี่ก็หนามากแล้วก็ยังมีความสามารถอีกอย่างนึงก็คือมันสามารถที่จะพุ่งลงมาจากท้องฟ้าแล้วก็เอาตัวกระแทกให้ศัตรูหรือว่าเหยื่อของมันตายได้นะฮะในดอกเดียวถือว่าค่อนข้างโหดเหมือนกันนะต่อมานะครับก็จะเป็นทิสโซเควสสำหรับตัวนี้นี่ก็มีความสามารถคล้ายๆกับทิสโซทั่วไปนะฮะแต่ว่าความสามารถจริงๆของมันก็คือการมองเห็นนะฮะที่คล้ายๆกับนกอินทรีนะฮะสามารถมองเห็นสายตาดีมากมีปีกทั้งหมด4ปีกนะฮะสามารถที่จะบินหลบหลีกแล้วก็บินด้วยความเร็วสูงได้นะฮะเรียกได้ว่าไฮเปอร์เควสเนี่ยตามไม่ทันเลยแล้วก็อีก2ความสามารถของมันก็คือการดมกลิ่นที่เฉียบแหลมนะฮะแล้วก็มีกรงเล็บที่แหลมคมนะฮะเอาไว้จับเหยื่อได้สำหรับตัวนี้นะฮะก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าไฮเปอร์เควสแล้วก็ตัวต่อมานะครับเป็นนิวโรเควสตัวนี้ก็จะมีเล็บที่เป็นตะขอนะคล้ายๆกับกรงเล็บของแรปเตอร์เลยนะฮะเอาไว้เกาะต้นไม้หรือว่าเกาะยึดที่ที่มันอยู่มีลำตัวโปร่งใสแล้วก็สามารถมองเห็นอวัยวะภายในได้ด้วยนะฮะตัวนี้ก็จะใช้คลื่นความร้อนนะฮะพลังงานความร้อนในการนำทางแล้วก็ตัวจับเหยื่อในเรื่องของการล่าเหยื่อนะฮะมันจะชอบล่าเหยื่อขนาดเล็กตัวจะใช้จะงอยปากที่แหลมคมนะฮะ
แล้วก็มีขนาดเล็กแล้วก็ลิ้นของมันนะในการจับเหยื่อที่อยู่ตามซอกมุมแล้วก็สุดท้ายนะฮะตัวนี้น่าสงสารมากมันคือเควสในเวอร์ชั่นที่โดนมนุษย์ทดลองเจ้านี่ก็เป็นเควสในเวอร์ชั่นปกติเลยนะฮะที่โดนมนุษย์จับมาทดลองแล้วก็ทำให้เป็นเควสที่ไม่มีชีวิตจิตใจแต่ว่ามีร่างกายที่เคลื่อนไหวตามคำสั่งคล้ายๆกับซอมบี้ที่โดนทดลองนะฮะถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงเนเมซิสจาก Resident Evil ปากที่เห็นเป็นรูนี่ไม่ได้เกิดจากกลายพันธุ์หรือว่าอย่างใดนะก็คือโดนเจาะแล้วก็เอาเครื่องมือไปใส่เห็นแล้วเนี่ยรู้สึกน่าสงสารมากเลยนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นตัวที่เราเคยเห็นมาแล้วนะฮะตัวนี้ก็เข้าไปในเกมแล้วก็คือ Hyper Colossus แล้วก็ตัวนี้จะเป็น Tissoplastic Ripper นะฮะเป็นแฟนอาร์ตยังไม่เข้ามาในเกมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น Hyper Endocrine Carnotaurus แล้วก็ต่อมานะฮะเป็น Tissoplastic Carnotaurus ตัวนี้ก็ตามแบบ Carnotaurus เลยนะฮะก็จะมีความเร็วเป็นอย่างมากแล้วก็จะมีหนามทั่วตัวนะฮะคล้ายๆกับว่าถ้าใครไปกัดมันเข้าเนี่ยคุณจะต้องเจ็บเองแน่นอนนะฮะแล้วก็สามารถพ่นกรดได้นะฮะเพื่อที่จะทำให้เหยื่อเลือดไหลนะฮะจากกรดถ้าเหยื่อวิ่งไปนะฮะมีโอกาสตายเร็วสูงมากแต่ถ้าเกิดว่าเหยื่อเลือกที่จะสู้นะก็สู้ยังไงวะน้ำเต็มตัวขนาดนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นนิวโรเทนิกคาร์โนทารัสตัวนี้ก็จะเหมือนกับนิวโรเทนิกทั่วไปนะลำตัวโปร่งใสแต่ว่าตัวนี้จะมีความพิเศษก็คือสามารถที่จะเปล่งแสงทำให้ศัตรูของมันมึนงงได้นะฮะหรือว่าเหยื่อของมันมึนงงได้แสงนี้ถ้าให้ผมเดานะฮะอาจจะใช้งานคล้ายๆกับแฟลชที่ทำให้ตาบอดชั่วคราวนะฮะแล้วก็ในขนาดนั้นมันจะมีโอกาสหนีหรือว่าล่าได้นั่นเองตัวนี้ก็จะไม่มีตานะแต่ว่าจะเป็นคล้ายๆกับดวงตาสีแดงอยู่ตรงตำแหน่งของตามันนะน่าจะเอาไว้ตรวจจับความร้อนหรือว่าอะไรสักอย่างมีกรามที่ยืดหดได้นะฮะแล้วก็มีความเร็วอย่างเช่นคาโน่ทั่วไปแต่ว่าตัวนี้ก็มีจุดอ่อนนะฮะโดยที่ตอนกลางวันเนี่ยมันจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะมันจะอ่อนแอแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยมันจะแข็งแกร่งนะฮะก็ถ้าใครอยากจะสู้กับมันนะก็ต้องเลือกสู้ในตอนกลางวันนะจะดีกว่าต่อมานะครับก็จะเป็นทิโซพลาสติกแล้วก็นิโรเทนิกแองคิโลโซลัสโดยเริ่มจากทางซ้ายมือก่อนนะฮะทางซ้ายมือจะเป็นทิโซพลาสติกแองคิโลโซลัสตัวนี้จะเป็นการปรับตัวในเรื่องของความไวนะฮะที่มีความไวขึ้นแล้วก็พัฒนาให้มีขนาดเล็กลงกว่าปกตินะฮะโดยในเวอร์ชันนี้เนี่ยเขาจะเป็นไดโนเสาร์ที่กินทั้งพืชและสัตว์ส่วนทางขวามือของเรานะก็คือนิโรเทนิกแองคิโลโซลัสสำหรับตัวนี้นะฮะก็จะมีขนาดพอๆกับเจ้าแองคิโลโซลัสปกติเลยนะฮะแต่ว่ามันจะถูกพัฒนานะฮะจากผิวหนังที่เป็นเกราะแข็งกลายมาเป็นหนังอ่อนๆนุ่มๆ นะฮะแต่ว่าหนังของมันเนี่ยก็มีความทนทานอยู่ในระดับนึงนะโดยกระสุนนี่ไม่สามารถยิงเข้าเลยนะคล้ายๆกับเจ้าตัวฮักใน Avenger แล้วก็อีกอย่างนึงนะฮะที่เป็นอาวุธร้ายของมันเลยก็คือมันสามารถที่จะปล่อยกระแสไฟฟ้าได้ด้วยอันนี้ก็ดูท่าจะเป็นสกิลที่โหดเหมือนกันนะฮะก็ต้องคอยดูว่ามันจะเข้ามาในเกมหรือเปล่านะแล้วเข้ามาแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วก็ตัวสุดท้ายของเจ้าแองคิโลโซลัสตัวนี้ก็จะเป็นไฮเปอร์แองคิโลโซลัสนะฮะตัวนี้ก็ได้สมญานามว่ามันเป็นเจ้ายักษ์ใหญ่ใจดีสำหรับเจ้านี้นะฮะมันแทบจะไม่กลัวอะไรบนเกาะเลยนะฮะแล้วก็ไม่มีใครจะล่ามันด้วยเกราะของมันนี่ค่อนข้างหนามากแล้วก็ถ้ามันมีการพัฒนาอีกนิดเดียวนะฮะถ้าไม่หยุดอยู่แค่นี้มันจะขยับขยื่นไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่ามันเกือบจะขยับขยื่นตัวไม่ได้แล้วมันช้ามากทำให้ไดโนเสาร์ตัวอื่นฮะสามารถขึ้นไปอาศัยบนหลังมันได้ไปขี้ไปเยี่ยวหรือว่าจะนั่งเล่นชิวๆก็ยังได้นะแต่ว่าเมื่อมันต่อสู้นะฮะการต่อสู้ของมันนี่ค่อนข้างรุนแรงมากสามารถใช้หางฟาดรถบรรทุกขาดครึ่งได้เลยนะฮะแต่ว่ามันจะไม่สามารถกวัดแกว่งหางไปมาได้บ่อยมันจะเก็บพลังงานไว้ฟาดครั้งเดียวอะไรประมาณนั้นแล้วก็ตัวต่อมานะฮะทิโซพลาสติกสเตโกซอรัสตัวนี้ก็จะกลายเป็นไดโนเสาร์ที่กินทั้งพืชและสัตว์อีกตัวนึงเลยนะฮะโดยมันสามารถที่จะกินพืชโดยการเจาะเข้าไปในต้นไม้นะแล้วก็ปล่อยสารละลายเข้าไปในต้นไม้ทำให้ต้นไม้หักนะแล้วกินภายในได้แล้วก็อีกอย่างนึงนะฮะมันสามารถที่จะละลายเหยื่อได้ด้วยโดยการเจาะเข้าไปภายในตัวเหยื่อนะฮะแล้วก็ดูดกินทั้งหมดภายในตัวเหยื่อโดยในรูปนี้จะเห็นว่ามันกินเจ้าสเตโกซอรัสด้วยกันด้วยนะได้เรียกว่าตัวนี้ก็ได้เปิดเผยแล้วนะฮะว่าทิโซพลาสติกเนี่ยจะเป็นสัตว์มีพิษด้วยต่อมานะครับก็เป็นไฮเปอร์เอนโดครินไดโลโฟซอรัสตัวนี้ก็สามารถที่จะพ่นกาวได้ด้วยนะฮะเป็นกาวหรือว่าใยไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะเหนียวๆนะฮะแล้วก็เอาไว้คอยตรึงเหยื่อนะฮะไม่ให้หนีไปไหนได้ต่อมาเป็นนิวโรเทนิกไดโลโฟซอรัสตัวนี้ก็จะสามารถแท็กเหยื่อได้นะฮะโดยการพ่นน้ำเหลวๆนะฮะไม่รู้ว่าเป็นน้ำอะไรเหมือนกันน่าจะเป็นน้ำเมือกอะไรสักอย่างแต่ว่าเมื่อเรานะฮะโดนน้ำเมือกตัวนี้เข้าไปจะทำให้เรานะฮะโดนมันแท็กมันจะสามารถติดตามเราได้ง่ายๆนะโดยการที่น้ำเมือกตัวนี้จะเรืองแสงได้นะฮะโดยมันจะเห็นเราตลอดเวลาไม่ว่ามันจะพ่นใส่นักล่าที่จะมากินมันหรือว่าพ่นใส่เหยื่อนะฮะมันจะรู้ว่าใครอยู่ไหนนะสำหรับตัวนี้ต
่อมานะครับก็จะเป็นเจ้าทิโซพลาสติกไดโลโฟซอรัสตัวนี้ก็อย่างในรูปเลยนะฮะโดยมันจะมีพิษก็คือง่ายๆแหละพ่นพิษออกมาได้เหมือนงูเห่านะฮะแล้วก็มีความไวในแบบทิโซพลาสติกสามารถกัดเหยื่อแล้วก็พ่นพิษเข้าไปในเหยื่อได้นะแล้วเหยื่อจะค่อยๆตายแถมมาด้วยความสามารถในการพลางตัวนะฮะอีกอย่างนึงเรียกได้ว่าถ้าใครเดินไม่ดูนี่อาจโดนมันฉกได้นะฮะเหมือนงูเลยแล้วก็ต่อมานะฮะตัวนี้เห็นแล้วก็เป็น Neurotenic T-Rex ความสามารถนี้ยังไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็จะเป็นพวกลำตัวโปร่งใสเหมือน Neurotenic ทั่วไปแต่ว่าในเรื่องความสามารถนะฮะอาจจะมีการแตกต่างจากเจ้า Neurotenic Spino บ้างนะฮะอาจจะไม่มากก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะว่าจะเป็นยังไงต่อมานะครับก็เป็น Tissoplastic Spinosaurus ตัวนี้ก็จะมีความสามารถคล้ายๆกับ Tissoplastic นะก็คือการพลางตัวแล้วก็มีความรวดเร็วบนบกนะฮะแต่ว่าความสามารถที่แท้ทรูของมันนี่ก็คือการว่ายน้ำนะฮะการอยู่ในน้ำมันจะมีประสิทธิภาพมากแล้วก็เก่งกาจมากนะฮะเมื่อมันอยู่ในน้ำเรียกได้ว่าเมื่ออยู่บนบกก็เก่งแล้วนะฮะแต่เมื่ออยู่ในน้ำเนี่ยมันจะเก่งคูณ2ทีเดียวแล้วก็ตัวนี้นะฮะก็จะเป็นเจ้าทิโซพลาสติกจิกาโนโตซารัสตัวนี้ก็จะมีความกวนมากเลยนะฮะสกิลของมันนี่เรียกได้ว่าเกรียนมากๆเลยก็คือมันสามารถที่จะจับเหยื่ออุ้มไปไหนก็ได้คือคุณจะจับเหยื่อไว้โดยไม่ฆ่าแล้วก็อุ้มไปเรื่อยๆก็ยังได้นะฮะใครที่โดนอุ้มนี่ผมรับรองว่าสยองแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงนะฮะการกัดของมันนี่จะเป็นการกัดที่ค่อนข้างรุนแรงนะฮะแล้วก็จะทำให้มีบีดดิ้งที่สูงนะหรือว่าการตกเลือดที่สูงเพราะว่ามันสามารถที่จะกัดเหยื่อแล้วก็ปล่อยสารชนิดนึงเข้าไปนะฮะทำให้เลือดเหยื่อไม่แข็งตัวโดยเหยื่อที่ถูกกัดนะจะเลือดไหลออกตลอดเวลาผมว่ามันน่าจะเอาไว้จัดการพวกคอยาวได้อย่างสบายเลยนะฮะกัดครั้งเดียวกัด2ครั้งนี่บีดน่าจะพุ่งขึ้นสูงมากและมันก็ยังมีความสามารถในการดมกลิ่นอีกด้วยนะสามารถดมกลิ่นได้อย่างเฉียบแหลมนะฮะเพราะว่าจมูกของมันดีมากแล้วก็ต่อมานะฮะจะเป็นสายที่เป็นสายทดลองของมนุษย์นะฮะจะเป็นตัวที่มีชื่อว่าสายเมทีอาร์คโดยสายนี้เนี่ยข้อมูลได้บอกว่ามันเป็นสายที่ถูกพัฒนาผสมผสานกันระหว่างไฮเปอร์เอนโดครินนะฮะแล้วก็ทิโซพลาสติกเรียกได้ว่ามันเป็นพันผสมเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วก็มันยังมีหลายร่างด้วยตอนนี้มีภาพให้โชว์ดูนะฮะเป็นร่าง1ร่าง2แล้วก็เป็นร่าง3นะฮะจากตัวเล็กๆที่มีปีกนะก็จะพัฒนากลายเป็นตัวที่ปีกเล็กลงนะฮะจนหดตัวกลายเป็นมือแล้วก็จะมีแขนทั้งหมด6แขนนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้มีแขนตรงหน้าท้องที่เป็นแหลมๆด้วยแล้วก็การพัฒนาแต่ละครั้งนี่จะทำให้มันตัวใหญ่ขึ้นนะฮะจากภาพล่าสุดนะฮะตอนนี้มีอยู่4ร่างด้วยกันร่างนี้ก็สามารถฆ่าทีเล็กได้ด้วยถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ดูน่ากลัวนะฮะแล้วก็มีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่ว่าข้อมูลของมันนะฮะในการทดลองเนี่ยยังไม่มีอะไรมากนักส่วนมากก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองนะฮะก็ต้องคอยดูสรุปกันนะฮะว่าร่าง6ของมันเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพหรือว่ามีความสามารถในด้านไหนนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปโดยร่างนี้เนี่ยมันมีความใกล้ชิดกับไทแรนโนซอรัสด้วยนะฮะแต่ว่าผมยังบอกไม่ได้อยู่ดีนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็สุดท้ายนะฮะตัวนี้น่าจะเป็นทีเซอร์ของเจ้าเมทีอาร์คตัวเมื่อกี้แล้วก็กลายเป็นร่าง5เรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็มีความใหญ่มากๆเลยนะฮะสามารถจับไดโนซูคัสแกว่งได้ขนาดนี้ถือว่ามันน่าจะโหดมากๆเลยนี่ก็แค่ร่าง5นะสมมุติว่ามันเป็นตัวเดียวกันจริงๆกับตัวเมื่อกี้นะฮะเป็นร่าง5จริงๆแล้วก็ผมคิดว่าร่าง6นี่มันจะขนาดไหนนะนี่ขนาดร่าง5นี่ยังตัวเท่าเรียกได้ว่าเท่าคิงคองแล้วแต่ว่าผมลืมบอกไปสิ่งที่เจ้าเมทีอาร์คมันมีอีกอย่างนึงก็คือมันสามารถปรับตัวได้เก่งมากตัวอย่างเช่นตัวร่าง3แล้วก็ตัวร่าง4นะฮะโดยตัวร่าง2นี่พัฒนาเป็นตัวร่าง3ตัวร่าง3นี่เขาบอกว่ามี2ตัวตัวหนึ่งถูกเลี้ยงในป่าแล้วก็ตัวหนึ่งถูกเลี้ยงในกรงตัวถูกเลี้ยงในกรงเนี่ยมันจะไม่มีการพัฒนาร่างกายนะฮะมันจะอยู่กับที่แต่ว่าตัวที่เลี้ยงในป่าเนี่ยมันจะพัฒนาร่างกายให้กลายเป็นตัวร่าง4อย่างในภาพนี้นะฮะเป็นเหมือนทีเร็กซ์เป็นพวกเทเลพอร์ตไปเลยนะฮะก็ถือว่ามันน่าจะปรับตัวได้แล้วก็ผมว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะพัฒนาโดยการที่เอาไปไว้ในน้ำหรือเปล่าเลยกลายเป็นแบบนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะก็ยังมีความลับอีกมากนะสำหรับเจ้าสายพันธุ์ใหม่ตัวนี้โอเคครับก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับเรื่องของการอัปเดตในอนาคตซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้พูดมานะฮะแต่ละตัวนี่มีโอกาสเข้ามาในเกม 50-50 ทั้งนั้นเลยนะฮะแต่ก็ต้องรอดูกันอีกทีนะว่าผู้พัฒนาเขาจะปรึกษาว่าควรเอาตัวไหนเข้ามาหรือเปล่าถ้าเอาตัวนี้เข้ามาแล้วเกมมันจะดูไม่สมดุลหรือเปล่านะก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ผมว่าถ้าเพิ่มพวกนี้เข้ามานะฮะมันก็ไม่ได้ทำให้เกมเวอร์อะไรมากมายเพราะว่าผมเป็นคนชอบไดโนเสาร์แล้วก็ชอบสัตว์ประหลาดแล้วถ้าทั้ง2มารวมกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบทั้งหมดเลยนะฮะมารวมกันเนี่ยผมว่ามันน่าจะเข้ากันอยู่นะฮะคล้ายๆกับว่าเราอยู่ในเกาะกะโหลกของคิงคองอะไรประมาณนั้นโอเคเราก็พูดกันมาตั้งนานแล้วนะฮะทีนี้ผมว่า
เรากลับเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่านะฮะ Let's go เอาละครับก็ตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ด้วยกันกับเกมเกาะไดโนเสาร์กันเช่นเคยแล้วก็ตอนนี้เราก็มารับบทเป็นเจ้า T-Rex นะหรือว่าเจ้าไทรโนซอรัสเล็กตัวใหญ่ไซบิ๊กของเราตัวนี้ก็เป็นโมเดลเดิมนะฮะที่กำลังจะถูกถอดออกจากเกมเพราะว่ามีโมเดลใหม่เข้ามาแล้วก่อนที่มันจะออกไปนะผมจึงขอหยิบมันมาเล่นอีกสักครั้งก็แล้วกันนะฮะก็ตอนนี้ผมก็เล่นอยู่ในเซิร์ฟไทยนะสามารถตามมาได้ตามชื่อเซิร์ฟนี้เลยนะฮะ DIL Thailand RP หรือว่า Roleplay นะฮะสำหรับเซิร์ฟไทยนี่เราจะเล่นกันแบบสมจริงก็คือเราจะต้องรับบทเป็นเหมือนไดโนเสาร์จริงๆเลยนะฮะเข้าไปอ่านกฎได้กันใน Discord หรือว่าไปสอบถามกันได้นะฮะในกลุ่มของ DIL Thailand โอเคตอนนี้ผมจะมาทำตามคำขอนะฮะก็คือการสร้างรังว่ามีเพื่อนหลายคนบอกให้ผมสร้างรังกันเยอะมากนะฮะก็เราจะมาจัดครอบครัวทีเล็กพาร์ท2กันเลยนะฮะตอนนี้โอเคเราต้องหาที่ที่มีอาหารก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้ถ้าไม่มีอาหารเราจะไม่สามารถวางรังได้นะแล้วก็ลูกจะไม่มีอาหารกินมากันที่คลองแสนแสบจะมีใครหรือเปล่านะไม่ได้กลับมานานแล้วนะฮะสำหรับคลองแสนแสบเนี่ยไปอยู่เดฟแลนด์มานานมาก ไปเล่นเซอร์ไวมานานมากนะฮะค่อนข้างที่จะหลงแมปนิดนึงที่คลองแสนแสบนี่ไม่มีใครเลยผมว่าตรงนี้เนี่ยมันเหมาะกับการวางไข่มากๆเลยนะฮะอยู่ใกล้น้ำด้วยแต่ว่าไม่มีอาหารนะสิโอเคผมขึ้นมาบนหุบเขามรณะนะฮะตอนนี้ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเลยก็ว่าได้นะฮะเราสามารถมองจากตรงนี้ได้เกือบครึ่งแมปแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะแค่มองภูมิทัศน์แถวนี้ให้มันทั่วนิดนึงก่อนนะฮะเผื่อบางทีผมอาจจะเจออาหารด้านล่างว่าใครอยู่ตรงไหนนะแล้วเราจะสะกดรอยตามไปข้างบนนี้ก็มีน้ำกินด้วยนะฮะผมจะขึ้นไปกินน้ำสักหน่อยแล้วกันจะได้มีน้ำตุนไว้ก่อนนะฮะจะได้ไม่ต้องกินน้ำบ่อยขอดูหน่อยสิมีอะไรไหมด้านล่างมีตัวกินพืชหรือเปล่าตัวนี้ด้านล่างเป็นแหล่งน้ำด้วยนะฮะเมื่อก่อนกระโดดได้ด้วยแต่ว่าตอนนี้กระโดดลงไปนี่ตายอย่างเดียวไม่มีสัญญาณสิ่งมีชีวิตเลยอ่ะพวกเขาอยู่ไหนกันวะเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ตรงชายเลนหรือเปล่านะฮะชายเลนเล็กไม่ก็ชายเลนใหญ่สักอย่าง2 อย่างอาจจะอยู่ฝั่งนู้นก็ได้นะฮะหรือไม่ก็ฝั่งนี้โอเคผมว่าเราจะเดินทางไปที่ชายเลนใหญ่ก็แล้วกันนะฮะก่อนอื่นเลยผมขออนุญาตกินน้ำก่อนแล้วกันหวังว่าจะไม่มีใครเฮ้ยอะไรวะนั่นรู้สึกเหมือนจะเป็นซากศพใครสักอย่างโอ้ MG คนมันมีดวงอะไม่ต้องออกไปล่าเลยนะฮะตอนนี้ได้ซากแล้วโอเคภารกิจต่อไปเราจะวางไข่กันที่นี่เลยก่อนอื่นเราขอกินน้ำก่อนแล้วกันเป็นซากชาแล้วก็สเตโกนะฮะน่าจะมีเหลืองกันตรงนี้อาจจะมีการไม่พอใจอะไรกันสักอย่างนะก็ตบกันตายน่าจะชานกระทืบสเตโกตายนะแต่ตัวเองนี่ติดบีดสเตโกน่าจะ100บวกเลยนะฮะถึงได้นอนกองกันขนาดนี้โอเคผมจะกินน้ำให้เต็มก่อนนะฮะเราค่อยจะวางไข่เอาตรงนี้แหละเรียบร้อยไข่หยดออกมาไข่หรือขี้วะเนี่ยไม่ใช่ละโอเคเราเติมอาหารให้กับไข่ของเราเติมเข้าไปให้เต็มร้อยเลยนะฮะเพราะว่าไข่เนี่ยมันจะใช้เวลาเกิดประมาณ25นาทีต่อฟองหนึ่งเราทำได้4ฟองถ้างั้นผมจะทำสัก2ฟองแล้วก็จะใส่อาหารให้มันเต็มไว้แล้วก็รอนะฮะ2ฟองก็1ชั่วโมงเกือบ1ชั่วโมงโอ้โหรอนานอยู่นะในการวางไข่แต่ละครั้งเนี่ยระหว่างนี้ผมก็จะค่อยๆเซฟอาหารโอ้โหหมดแล้ว1ตัวผมจะเซฟอาหารไว้ให้ลูกแล้วกันนะฮะจะไม่กินบ่อยมากทีแรกไม่กินซากด้วยแต่ว่าซากชานี่น่าจะอยู่ได้นานนะแล้วก็ลูกทีแรกเนี่ยเขาจะกินซากได้นะฮะกินซากตรงนี้ได้โอเคเต็มเรียบร้อยไปข้างหน้าสไปโนมาว่ะไปสไปโนอย่ามายุ่งกับอาหารของเรานะเฟ้ยเราเอาไว้ให้ลูกเรากินออกไปนะอย่ามายุ่งกับไข่ของเราโอเคเรากัดขู่เข้าไปเพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่ให้ยุ่งคนไทยด้วยกันนะคนไทยด้วยกันถ้าเป็นพันธุ์เดียวกันเราจะมีน้ำใจแต่คนละพันธุ์นี่เราไม่เอาไม่ยุ่งด้วยโอเคไปหรือเปล่ายืนมองทำไมมองทำไมให้อายบ้านนานวลน้องรีบไปหรือว่าเขาจะอยากเล่นเราวะเนี่ย
อย่ามองนานผมเกรงใจรีบไปเถอะโอเคเดี๋ยวผมจะย่องเข้าไปข้างหน้านะฮะไม่รู้ว่าเขาจะโอเคไปละแกล้งย่องไปสักหน่อยแกล้งทำเป็นขู่ทำเป็นว่าเราไม่กลัวโอเคไปเรียบร้อยเราก็จะคลองซากตรงนี้แล้วก็รอลูกๆเราเกิดขึ้นมานะฮะจะเป็นใครก็ต้องรอดูกันต่อไปผมจะเชิญสุ่มๆก็แล้วกันใครที่เกิดมาติดมาก็โชคดีไปเฮ้ย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 ใครวะเนี่ยใครฟ้ามากัน2คนเขาคือตัวอะไรเราจะไม่ให้ใครมายุ่งกับไข่แล้วก็อาหารนะฮะในตอนนี้เพราะเราห่วงมากอ๋อเวลโลก็ไม่ให้ยุ่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยเขาไว้ตรงนี้เขาอาจฆ่าลูกเราได้เจ้าเวลโลออกไปกัดขู่ไว้ก่อนกัดขู่ไว้ก่อนเรายังไม่ฆ่าเราเตือนก่อนเตือนแล้วนะเตือนแล้วนะอย่ามายุ่งนะอย่ามายุ่งกับอาหารนะโอเคไข่เรายังไม่เกิดนะฮะตอนนี้ผมกลัวเขากัดรังมากเลยยังมากินอีกยังไม่หยุดยังอร่อยอีกยังอร่อยอีกเรียบร้อยตาย1ตอนนี้ก็เหลืออีก1คนนะแต่ผมจะไม่ฆ่านี่คือการเตือนคุณต้องรีบจากไปโดยดีโอ้โหผู้หญิงจริงหรือเปล่าวะเนี่ยถ้าทำผู้หญิงนี่เรานี่แบบโคตรชั่วโอเคผมว่าเขายังร้องอยู่นะฮะร้องเสียง3มาด้วยน่าจะเครียดแค้นในตัวกระผมเป็นอย่างมากแต่ว่าต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าผมหวงไข่มากตอนนี้ผมไม่อยากให้ใครมาเพื่อนเพี้ยนกับรังด้วยนะฮะเพราะว่าผมกลัวรังมันจะพังเอ้ยยังจะมาขโมยอาหารยังไม่ไปอีกผมให้โอกาสแล้วนะ5 4 3เอายังไง2ไม่ไปมาเป็นอาหารซะดีไม่ไปเหรอมาเออตายไหมโอ้โหไม่ตายโอ้โหโดดโอ้ยตายตกเขาตายนะโอ้โหไม่โดนเราฆ่านะแต่ตกเขาตายซะงั้นโอเคเออผมนึกได้แล้วผมว่าเราเชิญ2ตัวที่เราฆ่าเมื่อกี้มาดีกว่าจะได้กินอาหารด้วยกันได้เพราะว่าคนละสายพันธุ์นี่ผมจะไม่อยากให้มายุ่งกันเลยนะฮะผมจะอยู่คนละที่กันดีกว่าหรือไม่ก็อยู่ห่างกันดีกว่าแต่ว่าถ้าเป็นพันธุ์กันเนี่ยกินร่วมกันได้โอเคผมจะลงไปกินซากของเวลโลตัวเมื่อกี้จะได้แบบประหยัดอาหารให้กับลูกของผมด้วยตอนนี้ลองเซฟอาหารไว้ให้มากที่สุดนะฮะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆว่าแต่มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยตัวเล็กด้วยมองไม่ค่อยเห็นเลยเวลโลน้อยพูดน่าสงสารเป็นเพราะเราแท้ๆที่ทำให้เขาตกหน้าผาตายเรานี่มันช่วยจริงๆเฮ้ยนั่นโอ้โหไม่ใช่เวลโลแล้วตัวนี้มันไมอาซารามาจากไหนวะเนี่ยไมอาซาราเนี่ยกระโดดตกนี่เหรอน่าจะตกเขาอีกตัวโชคดีว่ะตัวนี้อาหารเยอะมากนะฮะถือว่าเรานี่ลงมากินตรงนี้ได้นะแล้วก็ข้างบนเอาไว้ให้ลูกกินจะได้แบบไม่เปลืองทรัพยากรอาหารมากโอเคตอนนี้เราก็ได้ลูกขึ้นมาแล้วเป็นเวลโลตัวที่โดดหน้าผาเมื่อกี้ส่วนอีกคนผมเชิญไปแล้วเขาไม่มาไม่รู้เป็นไรน่าจะงอนเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเป็นเพื่อนกันนี่คงจะมาด้วยกันหรือไม่ก็อาจจะเล่นตัวอื่นอยู่ตรงนี้มีคนกรุ๊ปอินไวท์มาจะรับดีไหมรับก็ได้จะได้แบบมีเพื่อนทีเล็กเยอะๆจะได้แบบมีเพื่อนฝูงเนี่ยเอาไว้ปกป้องกันแล้วกันหวัดดีลูกสมัยมิกกี้ขอโทษทีที่แม่ฆ่าเมื่อกี้เพราะว่าคนละพันกันแม่จะฆ่าให้หมดตอนนี้ก็พยายามฟาร์มไข่อีกฟองนะฮะแล้วก็รอให้เขามีน้องขึ้นมาจะเป็นใครก็อาจจะสุ่มเอาก็ได้เพราะว่าคนนั้นไม่มาตอนนี้ลูกก็น่ารักมากนะฮะตัวเล็กเป็นตัวเมียหรือเปล่าเพราะว่ามีสัญลักษณ์ตัวเมียขึ้นมาโอเคลูกของเราก็ตัวเล็กนิดเดียวนะฮะตัวยังไม่เท่าเท้าเราเลยยังไม่สูงเท่าขาเราเลยตัวนี้ก็เลื่อนน่าจะอยู่ที่ประมาณ25แล้วก็โดนเวโลซีแรปเตอร์กัดน่าจะครั้งเดียวนะฮะนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงไม่ให้เวโลซีแรปเตอร์หรือว่าไดโนเสาร์ตัวเล็กมาอยู่รอบรังเพราะว่าผมกลัวว่ารังมันจะพังนะเพราะว่ากัดรังครั้งเดียวก็พังละหรือไม่ก็ลูกเรานะฮะจะโดนมันกัดตอนนี้เป็นช่วงที่ลูกของเราเนี่ยจะต้องกินบ่อยๆนะเพราะว่าอาหารจะลดเร็วมากในระหว่างการโตนะฮะ
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มจะโตขึ้นมานิดนึงแล้วเพราะว่าตัวนี่เขาจะขยายประมาณ5นาทีครั้งหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันจะค่อยๆขยายแบบปึ๊บๆขึ้นมาโอเคนั่งเฝ้าซากตัวนี้แล้วกันไข่มาอีกแล้ว1ฟองโอเคลูกถอยไปเดี๋ยวแม่จะเชิญแม่ขอเชิญอัญเชิญเพื่อนลูกมาเวโลตัวเมื่อกี้จริงๆผมเชิญเข้าไปหลายครั้งแล้วนะฮะแต่ว่าเขาไม่เข้ามาสักทีเนี่ยผมอาจจะต้องเชิญคนอื่นก็ได้เพราะว่าเขาอาจจะเป็นตัวอื่นอยู่จริงๆโอเคตอนนี้เราได้ลูกอีกคนแล้วยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ตัวเล็กสวัสดีครับภาษาคาราโอเกะนี่แหละง่ายดีคนไทยด้วยกันกรุ๊ปแชทเราลืมเชิญเขาว่ะเชิญเข้ากรุ๊ปก่อนนะฮะโอเคเข้ามาหรือยังเข้ามาดิเข้ามาดิไม่เข้ามาเรามาอยู่กรุ๊ปเดียวกันจะได้มองเห็นกันง่ายๆเข้าเยี่ยงวะเนี่ยยังไม่เข้าอีกเออไอ้ลูกคนนี้เดี๋ยวกัดทิ้งซะเลยเนี่ยจะเข้าโอเคเกือบกัดทิ้งไปแล้วเมื่อกี้กินเลยลูกแม่ตอนนี้พี่สาวของเธอเนี่ยเดินลงไปในน้ำไปทำอะไรวะเนี่ยคงจะอยากเดินเล่นนะฮะเพราะว่าตรงนี้มันค่อนข้างแคบแล้วก็ทัศนวิสัยนี่มันแคบจริงๆอ่ะตรงเนี้ยปล่อยเข้าไปถ้างั้นหวังว่าจะไม่ไปโดดหน้าผาตายนะถ้าตายนี่แบบโอ้โหเสียดายลูกกว่าจะฟักไข่มานะ25นาทีลูกแม่นี่เป็นอะไรกันหมดวะเนี่ยจะไปทำไมตรงนั้นมันมีอะไรเหรอในบ่อน้ำเนี่ยมีปลาหรือไงมาสิลูกเรียกก็ไม่มาด้วยดื้อจริงๆเลยพวกนี้โอ้โหเพิ่งสังเกตนะเนี่ยทีเร็กลูกเรานะฮะเป็นสกินสวยมากเลยเป็นสกินทีเร็กในวัยเด็กตอนเดิมตอนที่เป็นออริจินอลสมัยก่อนนะสกินนี้ก็สวยงามมากลายเสือนิดๆส่วนลูกเราตัวนั้นไปนั่งอะไรตรงนั้นวะไม่อยากกินอาหารเลยไงเฮ้ยระวังตกนะเว้ยมันตกได้ง่ายนะลูกเดินระวังเดินระวังระวังระวังนะเว้ยโอ้โหผมละเสียวลูกผมตกขาหักตายจริงๆเลย Holy shit man ไอ้บ้าเอ้ยลูกเรามันออกไปตัวนึงไอ้แอนิมอลเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าถ้ากลับเข้ามาไม่มีอาหารลูกก็ไม่รอดนะฮะเพราะว่ามันจะหิวอาหารบ่อยมากแล้วก็จะกินได้แค่น้ำเพราะว่าตรงนี้จะมีแค่น้ำมันเดินช้าหาอาหารไม่ได้แน่นอนนะฮะกลับมาคือตายถ้าไม่กลับมาตอนนี้ว่าตอนนี้ผมยังเลี้ยงอยู่นะตอนนี้เหลือแค่คุณสมัยมิกกี้ลูกน้อยนะฮะที่ผมต้องดูแลเป็นลูกตัวเมียนะต้องฟูมฟักนิดนึงจะได้แบบถ้าเราตายจะได้ออกไข่เราได้ และได้เป็นลูกต่อไปโอเคตอนนี้ลูกเราก็โตได้ระดับนึงแล้วนะฮะตัวเท่าอยู่ท่าละเลือดนี่น่าจะประมาณสัก 7-800 แล้วนะตอนนี้น่าจะดูแลตัวเองได้ระดับนึงแล้วตอนนี้เทียบขนาดตัวดูนะฮะลูกเรานี่โตเท่าขาเราแล้วความสูงนี่ถึงเข่าเราแล้วนะฮะนี่คือการเลี้ยงดูลูกแบบสายเปนะฮะเปอาหารอย่างเยอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปวางไข่แล้วไปเชิญคนอื่นแล้วไม่มีอาหารนะมันจะแบบเป็นอะไรที่ทรมานมากสำหรับคนที่เกิดเป็นเด็กสาวเด็กนะเพราะฉะนั้นผู้เล่นใหม่นะฮะจงมีอาหารก่อนที่จะมีลูกจงพร้อมก่อนเฮ้ยแบบนี้ไม่งามนะโอ้โหสไปโนไอ้2ตัวนี้มันกลับมามันจะมาแย่งอาหารลูกเราออกไปนี่คือการเตือนออกไปอย่ากินมันจะหมดไอ้พวกนี้กินเปลืองอย่ากินไงเราออกไปนี่เป็นการขู่นี่เป็นการขู่ออกไปซะออกไปเดี๋ยวนี้อย่ายุ่งกับลูกอย่าลูกไม่เกี่ยวไปดิโอ้โหยังมากัดเราอีกกัดเหรอโอ้โหลูกตายกัดลูกกูกัดลูกตูเอ้ยโดนลุมตายเรียบร้อยหนึ่งจะไปไหมโอ้อุตส่าห์เลี้ยงลูกตั้งนานมันโดดมันฆ่าไปใน5วิไอ้บ้าจะไปหรือเปล่าไปเดี๋ยวนี้เตือนแล้วนะจะไปไม่ไปโอ้โหตอนนี้เลือดออกด้วยยังไม่ยอมไปตอนนี้เหลือ 3,000 บิตดิ้ง58ไม่เยอะมากจะไปไม่ไปจะมาวนทำไมจะมาเดินวนเวียนอยู่แถวนี้ทำไมก็บอกว่าไม่ให้ไง
โอ้โหฆ่าลูกเราตายด้วยไอ้สไปโนบ้าแบบนี้มันย้ำเกียดกันชัดๆเลยอีอุตส่าห์ไล่ไปแล้วไม่น่าปล่อยไปเลยตอนนั้นมันน่าจะยังไม่โตเต็มที่นะตอนนี้มันผมไม่รู้เหมือนกันมันโตเต็มที่หรือยังแต่ว่าดูขนาดแล้วนะโอ้โหกัดแรงขนาดนี้น่าจะโตเต็มที่แล้วไปดีไปดีอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้ตูโอเคมันไม่ยอมไปว่ะมันจะฆ่าผมไม่ได้ถ้างั้นผมคงต้องเปลี่ยนศึกเตรียมตัวเราต้องใจนิ่งเราต้องใจนิ่งไว้ตอนนี้ผมน่าจะโอ้โหเจ็บหนักมากเลยตอนนี้ไม่ยอมอ่ะเดี๋ยวรอให้มันมาใกล้กว่านี้นิดนึงไม่อยากวิ่งไกลกลัวเลือดไหลตายจะไปไหมไอ้สไปโนตัวผู้มันตายนะตัวนี้เป็นตัวเมียโอ้มันฆ่าลูกเราอ่ะเสียดายเลี้ยงมาตั้งนานนะลูกนี่แบบตัวนึงก็หนีจากแม่ไปตัวนี้ก็ตายอีกเราจะไม่ยอมอีกต่อไปเข้ามาจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละเออแลกแม่งเลยเออเฮ้ยโอ้ยโดนกัดตูดโอ้โอ้โอ้ตายซะเออเออแลกแม่งแลกแลกเออเออโอ้โหไม่ตายด้วยประกาศซะหน่อยเอ้ยมีอาหารเพิ่มแล้วเว้ยโอ้โหตอนนี้มาซ่อนก่อนนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าผมเลือดจะน้อยแล้วก็น่าจะโดนพวกอัลโลอะไรกัดแป๊บเดียวตายเนี่ยตอนนี้บีดดิ้งลดลงมาเหลือ20นะฮะแล้วก็เลือดเหลือ 1,300 กว่าแล้วก็ค่อยๆลดแสดงว่าเมื่อกี้มันกัดไม่ค่อยโดนผมมากเท่าไหร่ผมคิดว่าถ้าเกิดบีดดิ้งมันลดเร็วกว่าเหลือ10แล้วเว้ยเหลือ10เออเอาให้มันได้อย่างงี้สิจะได้รอดเหลือ10นะฮะต้องคอยดูว่าผมจะรอดหรือเปล่าถ้ารอดนี่ก็น่าจะเลือดเหลือสักประมาณ500หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโดนสไปโนลุมขนาดนี้โคตรซวยซวยถึงซวยที่สุดอะไรวะเนี่ยไม่น่าไปแย่งกับมันเลยแล้วลูกก็ตายด้วยนะตอนนี้ก็ลูกเรานี่ยังอยู่นะฮะน่าจะเป็นเวโรไปแล้วผมนี่พาร์ทนี้กะจะมาเป็นพาร์ทครอบครัวทีเล็กพาร์ท2แต่เสือกเฟลลูกตายชีวิตช่างบัดซบจริงเลยโคตรซวยจะพวกสไปโนขอบคุณที่มาเป็นอาหารให้กับเราแล้วก็มีศพลูกด้วยโอเคผมคิดว่าผมจะสร้างรังใหม่นะฮะแล้วก็เชิญลูกเข้ามาใหม่แต่ว่าคราวนี้เนี่ยผมกะจะเชิญสัก 2-3 คนให้มันเยอะขึ้นมาหน่อยแต่ว่าต้องใช้เวลานานมากนะโอเคผมจะวางรังไว้แถวนี้แล้วกันนะฮะแล้วค่อยมาต่อกันที่หลังนะเอาไว้พาร์ทหน้าแล้วกันนะเราจะมาต่อกันแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนนะว่าผมจะทำทีเร็กต่อหรือเปล่าหรืออาจจะทำตัวอื่นขั้นไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าทำตัวเดิมซ้ำๆมันจะน่าเบื่อนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะที่มารับชมจนจบนะฮะถ้าใครชอบคลิปของผมนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามหรือว่ากดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาก่อนนะบ๊ายบายแล้วเจอกันครับผมว่าผมวางไข่ใส่ต้นไม้แน่เลยเนี่ยระบบมันน่าจะคิดว่าผมจะมากินพืชแน่ๆไอ้บ้าเอ้ยแค่นี้ก็ไม่รู้อุตส่าห์จะซ่อนไข่เสือกแอดไม่ได้ก็ต้องกัดทิ้งเวรกรรม